สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับหลายวันเลยแหละนะครับติดธุระหลายอย่างนะครับแล้วก็เครียดด้วยนะมันงานมันเยอะนะครับแล้วก็มันมีแต่รถหนักๆมาเนี่ยเราก็ต้องปั่นเงินหาเงินเพื่อไปสำรองซัพพอร์ตอะลงอะไรอะไรกันก่อนนี้นะครับแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องเอกสารต่างๆเกี่ยวกับประกันอะไรก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็เลยห่างหายกันไปนานเลยนะคลิปนี้ก็เลยอยากว่า เป็นคลิปรวมกันแล้วกันนะครับรวมแนะนำนะครับรถซ่อมทั้งหมดนะครับในอู่ว่าไปถึงไหนกันแล้วอะไรยังไงนะขั้นตอนไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับเกือบทุกคันนะที่ผมสามารถลงได้นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีกี่คันและคันไหนบ้างไปดูกันครับคันแรกนะครับเปิดประเด็นมาเลยก็นี่นะครับผมเจ้ารีโวคันนี้ทุกท่าน FC ทุกท่านอาจจะเคยเห็นนะครับก็เพิ่งออกไปจากอู่นะครับซ่อมเสร็จไม่นานนะครับไม่นานคันนี้ไม่นานก็ลงมาเรียบร้อยนะครับเจ้าของเดียวกันกับรถเจ้า NP 300นะครับอ้อเรื่อง NP 300นะครับสรุปว่าผมประมูลสู้ทางกรุงเทพไม่ไหวนะครับก็เลยต้องให้ทางกรุงเทพไปนะประมาณนี้นะครับส่วนมากก็ผมสู้ไหวประมาณ 30,000 40,000 แต่ทางเทพเขาสู้สูงมากนะครับเพื่อเขาไปแยกอะไรขายไงเขาประมูลไปแล้วเขาก็จะไปแยกอะไรขายนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคือประมูลต่ำเพราะว่าเราเอามาซ่อมใช้เองไงครับมันก็เลยทำให้เราต้องซื้อสูงไม่ได้นะก็ซื้อสูงก็คือต้นทุนมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆพอเราเอามาใช้นะประมาณนี้ส่วนคันนี้นะครับคันนี้ก็โดนสะกิดนะครับโดนรถเฉี่ยวแล้วก็ลงข้างทางนะครับเจ้าของรถไม่ได้ขับชนเองนะไม่ใช่ว่ารักอู่นะครับคันนี้ก็รีโวสนะครับสีลัมโบนะสีลัมโบจำได้ไหมเอ่ยนะครับก็โดนบุบทั้งคันคันนี้ก็บุบเข้าไปเลยนะครับบุบเข้าไปเลยนี่ก็เพิ่งเคาะออกมานะเคาะออกมาแล้วก็ยังมีสรุปราคายังไม่ได้นะครับแต่ว่าทางอู่ไม่รอแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้เดี๋ยวดูวันก่อนคันนี้เข้ามาวันที่12นะครับ12เดือน10ก็ยังไม่จบนะครับเรื่องสรุปราคาสรุปอะไรต่างๆนะแต่ว่าผมก็ทำไปก่อนแหละนะครับทำไปก่อนแหละนี่นะฮะตอนนี้ก็บอดี้เราซ่อมไประดับนึงแล้วนะครับก็น่าจะเสร็จเร็วอยู่หรอกเรื่องราคาเหลือจะช่วงลงช่วงล่างอะไรต่างๆนะเรื่องข้ออะไรเงี้ยนะครับข้อก็เดี๋ยวเห็นว่าทางประกันปฏิเสธมาหรือยังไงนี่แหละเพราะว่ามันบุบผมก็เนื้อดัดอะไรหมดแล้วแหละนะครับมันบิดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปชนกับทางประกันเราเองเนาะประมาณนี้นะครับเพราะว่าน้องคนน้องเจ้าของรถเขาเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันแล้วเดี๋ยวเขาชนอะไรเองไม่ยากไม่มีปัญหานะครับเนาะมาคันนี้นะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับเป็นซิตี้นะซิตี้โดนชนท้ายมานะครับซิตี้โดนชนท้ายมาก็เละนะครับเปลี่ยนฝาท้ายแน่นอนนะครับคันนี้ประกันท็อปไฟนะครับอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของประเทศนะครับทำประกันของบริษัทอันดับต้นๆของประเทศก็แน่นอนนะครับบริษัทนี้ส่วนมากก็จะจัดอะไหล่เองนะครับประกันเขาจะจัดอะไหล่ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากมากนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับผมเห็นหลายคลิปนะทุกท่าน FC ทุกท่านที่ดูอยู่ก็คือว่าถ้าประกันจัดอะไหล่นี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะแสงอาจจะมืดๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เวลา5โมงจะครึ่งแล้วนะครับพอดีไปรับลูกรับหลานมานะครับส่วนคันนี้นะครับรวบเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรีโวซิ่งนะครับคอกซิ่งก็ตอนนี้ล้างทำความสะอาดนะครับประตูทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะประตูทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็มืดๆนะเดี๋ยวช่างหนุ่มไล่พวกวงกอบวงกบละนะครับคันนี้จะเปลี่ยนเป็นสีขาวมุกนะสีขาวมุกไล่วงกอบวงกบต่างๆนี่ประตูเขาอยู่นู่นนะครับนะมาคันไหนอีกคันนี้เข้ามาเพิ่งเข้ามานะครับน่าจะชนท้ายกันแหละหรือยังไงไม่รู้เห็นมาพร้อมกันนะครับต้องถ้าผิดอย่างนั้นต้องขออภัยนะเจ้าของรถดูอยู่คันนี้เข้ามาวันนี้นะครับก็เละรอบคันนะครับรอบคันอันนี้ก็น่าจะ เป็นไม่อู่จัดก็ประกันจัดสมอะไหล่มันไม่เยอะนะครับน่าจะเป็นอู่จัดจะได้เร็วนะแล้วก็ FC มาจากชุมพรนะครับชุมพรนะชุมพรคันนี้นะครับทำสีรอบคันเหมือนกันสีเดิมนะครับขับมาจากชุมพรขับเสร็จมาจอดปุ๊บกลับเลยนะครับแล้วก็น่าจะเปลี่ยนเห็นว่าเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่เปลี่ยนหน้าเป็นโฉมก่อนโฉมนี่แหละแต่ว่าเป็นไอรุ่นมีคิ้วอ่ะมีไฟหน้ามีคิ้วนะครับตัวนี้ก็เข้าแผนกสีแล้วนะครับเจ้าของรถดูอยู่ก็สบายใจได้นะครับรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับคันนี้นะเข้าแผนกสีแล้วคันนี้ก็จะเป็นรถบริษัทเช่าไม่ซีเรียสนะครับหมดแล้วนะนี่ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะทีนี้ก็จะมีฟอร์ดนะครับฟอร์ดก็จะเป็นรถผมประมูลซ่อมมาเป็นของบริษัท
ประกันบริษัทหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็ประกันสีส้มๆนะครับประกันสีส้มๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำสีคันนี้เป็นประมูลซ่อมนะผมบอกอย่างนี้นะครับงานประมูลซ่อมผมก็จะย้ำกับFC อีกท่านให้ดูก่อนนะใครฟังกันอีกรอบนึงครับหรือท่านใหม่เข้ามานะครับไม่เคยได้ยินว่าผมอธิบายยังไงนะในการซ่อมของประกันภัยมันก็จะมีการซ่อมก็คือ1ประกันจัดอะไหล่นะครับ2อู่จัดอะไหล่นะ3เหมาซ่อมไอ้ประกันจัดอะไหล่กับอู่จัดอะไหล่เนี่ยไม่มีปัญหานะครับตามรายการอยู่แล้วก็คือเค้าเรียกว่าซ่อมตามรายการนะซ่อมตามรายการนะครับไม่ต่างกันประกันกับอู่จัดนะครับแต่ประกันจัดก็จะช้าหน่อยอู่จัดก็จะเร็วหน่อยนะครับก็คือซ่อมตามรายการนะแต่ว่าต่อมาก็คือเป็นเหมาซ่อมเหมาเอ้ยประมูลไอ้เหมาซ่อมนะครับเหมาซ่อมถ้าเหมาซ่อมเนี่ยก็สมมุติว่าคันนี้ซ่อมอยู่ประมาณ 300,000 นะ 300,000 ประกันสรุปนะครับอู่เสนอไป 300,000 ประกันสรุปว่าเฮียโต้งเหมาซ่อมได้ไหมนะครับเหมาซ่อมได้ในราคา 200,000 ได้ไหมอันนี้คือการเหมานะครับก็คือโอเคอู่รับซ่อมรับเหมา 200,000 นะครับก็คือ 200,000 เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับ 200,000 ก็คือสมมุติว่าตัวไหนพอซ่อมได้พอเคาะได้เราก็จะเคาะนะครับตัวไหนจำเป็นต้องเปลี่ยนเราก็คือต้องเปลี่ยนนะครับตัวไหนประมาณนี้แหละนะครับตัวไหนแท้ก็คือต้องแท้นะตัวไหนเทียมนะครับบอกกันตรงๆนะตัวไหนใส่เทียมได้ก็คือเทียมแต่นอกเหนือจากนั้นก็คืออยู่ในการรับประกันของอู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าไม่ใช่ว่าของเทียมจะไม่ดีเลยนะครับมันก็ดีนะครับอาจจะดีกว่าของเดิมคุณด้วยซ้ำเพราะว่าของคุณของเดิมติดรถมาเนี่ยคือผ่านการใช้งานมาแล้วมันพร้อมที่จะสึกหรอแล้วมันจะพังแล้วอย่างเงี้ยมันเกิดการชนมาก่อนมันก็เลยทำให้พังพอเปลี่ยนของเทียมไปมันก็ดีกว่าของเดิมนะครับแต่มันจะถามว่ามันจะเท่าของแท้ไหมมันก็ประมาณ 80% 70% มันก็เกิน 50% อยู่แล้วนะครับอยู่เกินอยู่แล้วนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็คืออยู่ในการรับประกันของอู่นะครับ 10,000 กิโลนะค่าด้านเครื่องยอเครื่องยนต์อะไรบอดี้เนี่ย1ปีนะครับ1ปีค่าเป็นงานสีค่ามันพองค่ามันซีดเอามาทำสีใหม่นะครับนี่คืออู่ส่วนมากจะประมาณนี้นะครับเกือบทุกอู่นั่นแหละเกือบทุกอู่นะครับก็รับประกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็อันต่อมานะครับอันแรกอะไรนะทำซ่อมตามรายการนะซ่อมตามรายการก็จะมีอู่จัดประกันจัดเนาะแล้วก็มีเหมาซ่อมนะครับค่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับการเหมาซ่อมก็กลับไปดูคลิปหลังๆนู่นเลยนะครับที่ผมทำไว้นะอันนี้สำหรับรวบรัดตัดตอนไปนะประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นประมูลซ่อมนะครับประมูลซ่อมที่จะแย่กว่าบอกก็ตรงๆแย่กว่างานเหมาซ่อมนะครับเหมาซ่อมมันยังตัวไหนจำเป็นต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนนะตัวไหนจำเป็นต้องซ่อมก็คือซ่อมใช่ไหมนะครับตัวไหนแท้ได้แท้เลยนะครับแท้ได้แท้เลยนั่นคือเหมาซ่อมนะครับแต่ถ้าเป็นประมูลแต่ละอู่10อู่20อู่มาประมูลกันสมมุติว่าคันนี้ 300,000 ซ่อม 300,000 เหมาซ่อมอยู่ 200,000 ใช่มั้ยถ้าเป็นเหมาซ่อม 200,000 แต่ว่าถ้าเป็นประมูลซ่อมแข่งกันต่ำลงนะครับแข่งกันต่ำลงก็เหลืออยู่ประมาณสู้กันไหวประมาณ 100,000 คันนี้แหลกแตกนะครับแหลกพวงมาลัยแตกเป็นแหลกไฟฟ้าด้วยก็หลายหมื่นอยู่นะ นะครับก็หลายหมื่นอยู่นะนะคันนี้สมมติว่าเหลือแสนหนึ่งนะครับประมูลแข่งกันผมชนะได้มาแสนหนึ่งแสนหนึ่งทางประกันบอกว่าค่ายกลากลูกอู่ต้องออกเองนะครับค่านู่นนี่นั่นเกี่ยวกับสเปรย์เฮละอู่ต้องออกเองภาษีหักเรียบร้อยหมดนะครับไม่ถึงแสนเหลืออยู่ประมาณ 90,000 นะ 90,000 นาทีเนี้ยลูกค้าทุกท่านนะครับทุกท่านคิดตามผมนะสมมติว่า 90,000 นะครับจากการประเมินแรกๆ 300,000 ใช่มั้ย 300,000ประมูลแข่งกันเหลืออยู่ 90,000 90,000แล้วคิดดูว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับตัวไหนเคาะได้เคาะอย่างเดียวเลยนะครับผมจะนะตัวไหนเคาะได้เคาะนะครับตัวไหนดึงได้ดึงตัวไหนใส่ของถอดได้ถอดตัวไหนใส่ของเทียมได้ใส่นะครับเพื่อให้ได้เงินใน 90,000 เนี่ยให้ได้มีกำไรนะครับมีกำไรนะแต่ถ้าที่อู่ผมให้มั่นใจได้เลยก็คือว่าผมประมูลมาเนี่ยผมสู้ไหวก็คือไหวนะถ้าสู้ไม่ไหวผมก็ไม่เอานะครับไม่ประมูลนะครับเท่าไหวเท่าที่ไหวนะครับประมูลมาเท่าที่เราไหวนะผมบอกกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้มั่นใจได้นะครับรถประมูลมาที่อู่ผมไม่ใช่ว่าจะแย่เลยช่วยเลยพูดกันตรงๆนะครับมันก็ยังอยู่ในการรับประกันของทางอู่อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ปล่อยให้ไม่ทำแบบเขาเรียกอะไรล่ะไม่ทุเรศทำก็แล้วกันนะครับไม่สเปรย์เฮละทำก็แล้วกันตัวไหนผมเปลี่ยนผมก็ต้องเปลี่ยนตามคอนเซ็ปต์ผมนะครับไม่ไหวจริงผมเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยอย่างไฟน้องไฟหน้าเลยผมเบิกแท้เบิกห้างอยู่แล้วนะครับพวกตัวไหนจะเป็นต้องห้างก็คือต้องห้างนะผมไม่ใช่ว่าจะเอาของถอดของบิ้วมาไฟหน้าเงี้ยไฟหน้าที่อู่ผมนะครับที่อู่ผมมั่นใจได้เลยนะครับทุกคันเป็นของใหม่เบิกห้างหมดนะครับให้มั่นใจได้เลยเพราะว่าผมเคยโดน
ของบิ้วมาแล้วน้ำมันเข้าก็ต้องไปเสียเงินรับผิดชอบเขาเสียเงินซื้อเบิกห้างมาอีกถ้ากับเสียสองต่อผมสู้ดีเบิกห้างเลยนะครับจบตัดปัญหาเรื่องไฟหน้าไปเลยนะครับให้มั่นใจได้เลยไม่มีของบิ้วแน่นอนไม่มีของเทียมแน่นอนถ้าประกันไม่อนุมัติเป็นของเทียมมาให้ต้องบอกอย่างนี้นะครับนะไอ้เรื่องอย่างนั้นก็ต้องไปชนกันเองลูกค้าเจ้าของรถกับประกันต้องไปชนกันเองนะถ้าเขาอนุมัติไฟหน้ามาเป็นของเทียมให้นะครับแต่ทั้งอูค่าเป็นเหมาเป็นประมูลนะครับยังไงจัดแท้ให้หมดนะครับไฟหน้านะเรื่องไฟหน้าแต่ส่วนอย่างอื่นอะไรส่วนควบต่างๆส่วนบางโคนครับมันมีของเทียมหรือของถอดมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะมันเป็นงานเหล็กเราเคาะยังไงขึ้นรูปพ่นสียังไงก็ดูสวยงามกริปนะครับกริปอย่างอื่นอะไรเงี้ยอย่างคันเนี้ยผมประมูลมาเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าจะทุเรศทำเลยนะสุ่ม4สุ่ม5ทำผมก็ดูเห็นไหมเขาก็ไล่ดึงตอนแรกมันพับเข้าไปเขาก็ไล่ดึงเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนคานนะเปลี่ยนแผงหน้าแผงตรงนี้นะครับเปลี่ยนแผงนี้เปลี่ยนแผงนี้นะไม่ได้เปลี่ยนหมดนะครับนี่ก็เบิกห้างมานะครับเบิกห้างมามันเบิกห้างมาเป็นแผงนี้แหละแต่ว่าผมตัดใส่รถลูกค้าคันนึงไปอีกอันค่านี้มันยังเหลืออยู่ผมก็เลยมาใส่นะครับเป็นของแท้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟอร์ดมั่นใจได้ไม่มีค่อยไม่มีของเทียมนะครับไม่มีของเทียมมีแต่ของถอดนะครับส่วนมากจะมีของถอดนะครับอย่างเงี้ยอย่างประตูอย่างเงี้ยมันเป็นรอยแค่ตรงนี้ผมก็ต้องซ่อมแค่ตรงนี้ไม่ได้พ่นทั้งบานไม่ได้พ่นทั้งบานบอกกันตรงๆนะครับคันนี้อันนี้คืองานประมูลนะครับแต่ไม่ต้องห่วงว่ามันยังไงมันก็กลืนนะครับทางอู่ทำให้กลืนแน่นอนแล้วก็รับผิดชอบให้นะครับอย่างเสาเก๋งเนี่ยก็ต้องไม่ได้ทำอย่างทั้งเส้นอย่างนี้ก็คือทำแค่นี้นะประมาณนี้นะก็คืองานประมูลนะครับอย่าลืมว่าเป็นงานประมูลเนาะไม่ใช่ว่าผมก็ไม่ใช่ทำไม่ดีนะก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ต้องมีกำไรบอกกันตรงๆทำธุรกิจเนาะมันต้องมีกำไรนะครับถ้าไม่มีกำไรจะทำแล้วขาดทุนไม่รู้จะทำทำไมนะครับทุกท่านนะทำธุรกิจต่างๆมันต้องมีผลกำไรอยู่แล้วใช่ไหมครับเนาะอย่างนี้ก็ทางมีผลกำไรแต่นอกเหนือจากผลกำไรนั้นมันก็ต้องมีความสมเหตุและก็สมผลด้วยนะครับสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าผมจะเอากำไรคิดแต่คิดแต่สมมติคันนี้เก้าหมื่นทำทุกอย่างอะไรถอดชุยๆมาใส่อะไรมันก็ไม่ได้นะครับมันมาแข่งกับชื่อเสียงมันก็ไม่คุ้มนะพอออกไปแล้วมันรถไม่สมบูรณ์ไม่อะไรมันชื่อเสียงไม่ดีผมก็ไม่เอานะครับไม่เอาคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะคลุมเครือเรื่องสมมติว่าคันนี้มีแสนแน่นอนนะครับคันนี้มีแสนขึ้นผมประมูลมันแสนขึ้นแน่นอนเนาะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จกันแล้วกันผมจะทำคลิป EP รวบไปเลยนะ เพราะบางหลายคันบางทีผมไม่สะดวกทำลงทุกวันอะไรอย่างงี้นะก็ประมาณนี้เนาะอย่างคันนี้ก็เจ้าของรถบอกพี่โต้งลงให้แน่ลงให้แน่อันลงเลยนะครับแต่ว่าเป็นคลิปรวมกันแล้วกันนะครับรวมกันแล้วกันนะยังไงก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ในอู่ก็เริ่มเต็มละเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ข้อก็เสร็จแล้วเดี๋ยวซื้อหัวคือปวดหัวเรื่องหัวหางหัวสรุปว่าเดี๋ยวเอาเบิกห้างไปเลยนะครับเบิกห้างใหม่เลยนะตอนนี้ก็รถเริ่มแน่นขึ้นนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายไม่มีเวลาถ่ายวิ่งทรงซื้อลงอะไรอะไรให้ลูกค้าประมาณนี้นะครับอ่ะก็จบไปแล้วเนาะจบไปแล้วสำหรับคลิป EP รวมนะครับคลิปรวมรถซ่อมนะครับซ่อมได้สบายมากที่อู่ผมมีนะครับก็มาอัปเดตให้กับลูกค้านะครับอัปเดตให้กับลูกค้านะยังไงก็อย่าลืมติดตามรถคันต่อๆไปกันแล้วกัน EP ต่อๆไปอย่าง Revo Z Edition ไอ้ Revo ที่ว่าคอกซิ่งนะครับ Revo คอกซิ่งแปลงหน้าเป็น2020ก็อย่าลืมติดตามคลิปนั้นด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับช่องปุ๊บปั๊บ Animal ให้ด้วยนะครับผมปุ๊บปั๊บ Animal นะครับเกี่ยวกับนกเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เน้นไปนกมากกว่านะครับแล้วก็เพิ่งไปได้น้องสมาชิกใหม่มานะครับเป็นอีเล็กตัสเพศเมียยังไงก็เข้าไปชมได้นะครับช่องอีเล็กไอ้ช่องปุ๊บปั๊บ Animal นะครับยังไงก็อย่าลืมทั้งติดตามทั้งช่องนี้แล้วก็ช่องปุ๊บปั๊บแอนิมอลด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย